สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชัวร์รีวิวกับใหม่แล้วนะจ๊ะเย้ยยสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับผมนี่เลยครับผมเพื่อนๆนะครับอื้อหือนะครับได้มาแล้วโหยโอ้โหเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับกับงานมาเฟกนะครับกับโรโบคอป3นี่เพื่อนๆมันเป็นคาแรคเตอร์นะครับในความทรงจำของครูมวลเลยนะครับสำหรับเจ้าโรโบคอปภาค3นะเพื่อนๆนะคือได้มาแล้วนะครับผมก็คืออย่างนี้เพื่อนๆนะครับสำหรับงานมาเฟกตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆมันออกมาชาติถึงแล้วนะครับแต่ว่าครูมวลเนี่ยยังหาไม่ค่อยได้นะครับว่ามันมีคนปล่อยน้อยแล้วก็มือ1ก็ราคาแรงยังหามือ1ได้อยู่นะนะครับแต่ว่าราคานี่แรงจัดเลยนะครับผมแรงมากๆเลยกับเจ้ามาเฟกโรโบคอปตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับคือครูมวลมีเจ้ามาเฟกอ่ะที่เป็นภาค2ไปแล้วนะครับแต่ก็ทีนี้นี่คือเราเป็นคนที่แบบว่าโรโบคอปอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของเราเลยนะครับที่แบบว่ามันจะต้องมีฟิกเกอร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆนะครับที่แบบอยากจะเก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับก็อย่างภาค3เนี่ยโรโบคอปเนี่ยนะครับผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆคิดกับมันยังไงนะแต่สำหรับผมนะโรโบคอป1 2 3เนี่ยนะครับไอ้โรโบคอปคลาสสิกนะครับมันเป็นอะไรที่อยู่ในความทรงจำครูมวลแล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับครูมวลยังเอาหนังพวกนี้มานั่งดูอยู่เลยนะครับทั้งดูในโทรศัพท์มือถือทั้งใน iPad อะไรพวกนี้นะครับถึงมันจะห่วยแตกยังไงก็ตามนะแต่ผมไม่ได้สนใจพวกนี้นะครับสำหรับผมหนังพวกนี้มันยังคงเป็นอะไรที่แบบว่าให้ผมได้ค้นหาอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมชอบในความเชยแบบนี้ชอบในความเชยของตัวหนังแบบนี้นะครับชอบไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับรู้แหละว่ามันเป็นแบบมันเสียวอ่ะทุกวันนี้หนังมันเนาะมันพัฒนาไปกันเยอะใช่ไหมเพื่อนๆนะครับโอ้ภาพเพิ่มมันสวยมากนะครับกราฟิกดีมากแต่ว่าโรโบคอปยุคสมัยนั้นมันเป็นโรโบคอปที่คนใส่ชุดเนาะนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็ได้ใช้มุมกล้องบังเอาปิดเอาอะไรประมาณนี้นะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ลอยๆนะครับแต่ว่าคุณมวลชอบความเสียวตรงนี้จังเลยนะครับก็เลยแบบว่าภาค3นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่คุณมวลดูบ่อยนะเพื่อนๆน่าชอบทุกวันนี้ก็ยังเอามาดูอยู่เลยนะนะครับผมยังชอบอยู่เลยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มาดูในเพื่อนๆวันนี้นะครับนี่เลยนี่แพ็กเกจจิ้งสวยงามนะครับของงานมาเฟกนี่แพ็กเกจเขานี่แบบสุดยอดอยู่แล้วนะครับสวยงามมากนะครับนี่เฮ้ยงามไม่สวยว่ะชอบนะครับผมโอ้โหทีเด็ดเลยเว้ยคือตัวนี้นะเพื่อนๆครูมวลได้มาเป็นรูปแบบของมือ2นะครับในมือ2ในเพจ Facebook นี่แหละนะครับผมแต่ว่างานจะมีตำหนินิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าปืนนะครับปืนจะกาวนะครับปืนกาวมาแต่ก็โอเคนะครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่างานมันหายากแล้วแล้วโดยส่วนตัวครูมวลกาวนิดกาวหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ขออยากให้แบบว่ามันรูดออกมาทั้งยวงเลยอะไรประมาณนี้ก็คงไม่ขนาดนั้นหรือว่าแบบว่าอะไรที่มันสำคัญหายเช่นอย่างพวกปากเนี้ยสำหรับครูมวลในปากโรโบคอปเป็นสำคัญนะครับถ้ามันปากหายเนี่ยเราก็จะเฟลอยู่แต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเอาไหมก็ยังเอานะแต่ขอในราคาที่จับต้องได้นะจ๊ะตัวนี้ก็จากราคาจับต้องได้นะครับก็อยู่ใน 2,000 กลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมือ2ด้วยแล้วก็มันมีจุดที่แตกหักด้วยนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะนะครับว่าด้านในจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวคุณมวลเอาน้องออกมาก่อนเลยดีกว่าเนาะจะได้มานั่งดูว่ามันหักยังไงแล้วก็ดีเทลตัวนี้มันสวยยังไงแล้วมันตายจากตัวภาค2ยังไงด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวคุณมวลขออนุญาตสักครู่นะเพื่อนๆนั้นเดี๋ยวกลับมาครับปิ๊งปิ๊งมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหงดงามเพื่อนๆจ๋านะครับผมโอ้ยสมใจครูมวลนะครับเพื่อนๆครับกับเจ้างานมาเฟกนะครับโรโบคอป3แม่โว้ยเพื่อนๆนะครับอันนี้ขนาดว่ายังไม่ได้เอามาแบบ full power นั่นนะ full armor ดิใช่ไหมนะครับนี่มันเป็นแค่แบบติดแค่ปืนกลที่มือเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ใส่เจ็ตแผงเขาเลยนะครับผมเพื่อนอ่ะหายสวยงามเพื่อนงดงามมากๆนะครับกับเจ้างานตัวนี้นะเพื่อนนะครับผมคือผมจะพูดเองก่อนดีนะครับขออนุญาตพูดถึงสตอรี่นิดนึงก่อนนะครับเพื่อนๆคือแน่นอนครับโรโบคอปเนี่ยนะครับมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในปัจจัยชีวิตของครูมวลเลยนะครับที่จะต้องมีของเล่นแล้วฟิกเกอร์นะครับเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรายังคงหาฟิกเกอร์โรโบคอป1ต่อ12ที่มันแบบมีความเสมือนในหนังที่สุดเนี่ยนะครับมันหาค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ด้วยสเกลด้วยนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเป็นงาน1ต่อ6เราก็ต้องยกแก่ฮอตทอยใช่ไหมว่าโรโบคอปอันนั้นคือเหมือนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นไดแคสด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความอย่างที่ผมบอกเคยบอกเพื่อนๆว่า
1ต่อ6สำหรับผมคือมันใหญ่เกินไปผมไม่มีพื้นที่เก็บขนาดนั้นแล้วก็ราคาก็แพงด้วยนะครับผมก็เลยหันมาเล่นทาง1ต่อ12ดีกว่านะครับแล้วก็สเกลกำลังโอเคตอนนี้ผมกำลังบ้าน1ต่อ1ต่อ12อ่ะนะครับผมก็มาตามเก็บคาแรคเตอร์เก่าๆที่มีความทรงจำกับตัวเองนะครับก็หนึ่งในนั้นคือเจ้าโรโบคอปนี่แหละครับแน่นอนครับผมมีตัวภาค2มาแล้วนะครับนี่ผมก็เลยแบบว่าภาค2เนี่ยมันจะมีความเป็นยูนิคในตัวเองสูงมากตรงที่ว่ามันมีสีเฉพาะใช่ไหมเพื่อนๆนะครับสีของมันจะเป็นสีเดี๋ยวเอามาเปรียบกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับแวบเห็นไหมเพื่อนๆสีมันจะมีความแตกต่างกันเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมถ้ามองจากกล้องเพื่อนๆก็เห็นว่าสีมีความแตกต่างกันแล้วก็โรโบคอปภาค2เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น first impression สำหรับผมที่ผมได้รู้จักคำว่าโรโบคอปก็คือภาค2นี่แหละนะครับแล้วก็สีมันจะอมฟ้าๆนะครับสีมันจะอมฟ้าเนี่ยแต่ตรงเนี้ยคือแสงตรงเนี้ยแสงที่ผมใช้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบบอันมันอาจจะหลอกตาเพื่อนๆนะแต่จริงๆแล้วเจ้าโรโบคอปภาค2เนี่ยสีมันจะอมฟ้าอมม่วงมากกว่าตัวภาค3มากนะครับเพราะถ้าใครเคยรู้จักโรโบคอปแล้วเคยดูโรโบคอปเนี่ยจะรู้ดีว่าโรโบคอปสีจะเพี้ยนในตรงที่เป็นภาค2นี่แหละนะครับมันจะมีความเป็นแบบใหม่ๆเลื่อมๆขึ้นมานะนะครับผมคือภาค2มันเป็นอะไรที่ยูนิคสำหรับขุมวนมากนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าภาค2เพื่อนๆเห็นมั้ยเนี่ยขุมวนต้องเอามาเปลี่ยนเป็นตอนที่แบบว่าสู้กันตอนท้ายเรื่องนะครับเป็นโรโบคอปเวอร์ชันดาเมจตอนท้ายผมชอบมากเวอร์ชันนี้เท่มากนะครับเอ๊ะเรามารีวิวตัวไหนกันแน่เนี่ย นะครับผมเดี๋ยวเอาภาค2ออกก่อนนะครับผมภาค2ก็มีแล้วนะครับให้รู้ว่ายังมีอยู่นะครับเป็น1ตัวที่ภูมิวนยังคงเก็บไว้นะเพราะว่ามันสวยแล้วก็ชอบมากๆนะครับเหมือนตัวนี้เพื่อนๆนะครับตัวนี้ภาค3นะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากแล้วก็มันเป็นความจะพูดไงดีมันจะมีความละไม้คล้ายกับภาคแรกด้วยใช่ไหมครับแต่แค่ว่ามันเหมือนกับว่าซื้อภาค3แล้วคุณก็ได้เจ็ตแพ็กด้วยแล้วก็ได้ปืนกลอันนี้มาด้วยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าโรโบคอปของมาเฟกมันออกมาถึง3ตัวใช่ไหมครับมีภาค1ด้วยภาค2แล้วก็ภาค3ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ภาค1คุณมันไม่ได้เอานะครับเพราะว่าภาค1ไม่มีอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่เกาะดาเมจบางอย่างเท่านั้นเองนะครับก็เลยมาเก็บตัวนี้ดีกว่านะครับภาค1ก็คงไม่เอาละก็คงมีแค่ไอ้ตัวนี้สักตัวก็ฟินแล้วก็อินมากๆแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคอุ้ยไปสักไกลยาวนะครับทีนี้มาดูเรื่องของดีเทลตัวงานเพื่อนๆดีเทลมันดีอยู่แล้วครับกับงานมาเฟกเพื่อนๆมั้ยนี่ดีเทลตั้งแต่หัวจดเท้างดงามมากๆดีมากๆนะครับผมมันเหมือนน่ะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะว่าโรโบคอปตัวเนี้ยมันทำมาได้เหมือนมากๆโดยเฉพาะหน้าน่ะก็ทำหน้าออกมาได้เป็นแบบโรโบคอปในเวอร์ชั่นนั้นน่ะนะครับคืออย่างนี้เพื่อนก็น่าจะเคยเห็นงานของเนก้ามากันแล้วเนาะใช่ไหมครับงานของเนก้าเนี่ยมันทำโรโบคอปออกมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยมันเป็นโรโบคอปแบบแขนขายาวอ่ะไม่รู้ว่าจะแขนขายาวไปไหนนะครับแต่ส่วนตัวนี้มันเป็นโรโบคอปแบบเป็นโรโบคอปในหนังอ่ะที่มันสเกลอย่างนั้นอ่ะแล้วก็หุ่นห้างแบบนั้นเลยประมาณนั้นนะครับคือแบบเป๊ะโรโบคอปตัวนี้มันเป็นที่แบบนี่คือโรโบคอปในหนังในเวอร์ชันที่เราดูสมัยเด็กเลยนี่แหละคือตัวนี้นะครับแล้วเนี่ยที่สำคัญคือเขาปั้นปากออกมาได้เหมือนมากๆสีสันให้มาตรงเป๊ะเลยจะได้ให้ดีกว่านี้นะสีมันออกแดงอันนี้สักนิดนึงนะจะเวดีกู้มากๆนะครับผมคือแบบผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นโรโบคอป1ต่อ12ที่สวยที่สุดแหละนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นนี้นะครับก็มีจุดบกพร่องที่เวลาเอาไปแอคท่าถ้าเราแอคไม่ดีจัดท่าไม่ดีมันก็ดูแปลกๆ1เลยนะก็คือไอ้ส่วนที่เป็นท่อนแขนเนี่ยมันยาวเกินนะเพื่อนๆมันเหมือนมันตรงโดยเฉพาะตรงศอกมันเหมือนกับว่ามันยาวเกินไปแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นข้อมือตรงนี้ที่เป็นจอยตรงข้อมือมันใหญ่เกินมันทำรู้สึกว่าแขนโรโบคอปตัวนี้มันยาวพอเราวางตรงๆแบบนี้มันรู้สึกเฮ้ยแขนมึงยาวๆแปลกๆเว้ยแต่ถ้าเราเอามางอแบบนี้งออย่างเงี้ยแล้วเราจัดท่าดีๆเหมือนในหนังอ่ะมันจะโอเคมากมันจะเวรี่กู๊ดมากๆเลยนะครับแล้วก็ขาเหมือนกันขามันแดกออกได้แค่นี้เองเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือติดแล้วนะเนี่ยอันนี้คือติดแล้วเนี่ยมันขยับมันอ้าสุดไม่ได้นี่ดีกว่าเนี่ยมันอ้าได้แค่นี้เองอ้ามากกว่านี้ไม่ได้พังนะครับซึ่งเราต้องมาจัดท่าลักษณะแบบนี้ซึ่งโรโบคอปมันมีท่ายูนิคของมันถูกต้องไหมครับคุณจะโรโบคอปจับทำท่ายังไงอ่ะสำหรับผมผมต้องทำท่าแบบนี้โรโบคอปสำหรับผมมันต้องทำท่าแบบนี้เฮียแกได้ยินแบบนี้มันถึงจะหล่อนะครับแค่นี้มันก็ดูเป็นโรโบคอปเนี่ยเพื่อนๆดูดิดูเพลินๆเนี่ยนึกว่าฮอตทอยเหมือนกันนะครับผมเอาเริ่มกันนะครับผมในราคาที่ประมาณแบบไม่เกิน 3,000 ตอนนี้มา 3,000 แล้วมั้งถ้าเป็นมือหนึ่งนะ 3,000 กว่าแล้ว 3,001 3,002 ประมาณนี้นะครับเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยโอเคเลยสำหรับ1ต่อ12เนี่ยถ้าใครชอบโรโบคอปนะครับผมว่าคุณควรจะต้องมีแต่ผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆที่เล่น1ต่อ12อ่ะถ้าชอบคาแรคเตอร์เก่าๆเหมือนผมเขาคงมีกันไปชาติแล้วแหละแต่ว่าคุมวนเพิ่งจะมีนะครับเพิ่งจะมีแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเขานะครับเพราะว่าเรามันหายากเนาะไอ้ตัวเนี้ยหายากโดยส่วนหนึ่งแล้วก็ราคาก็แรงด้วยนะครับเพิ่งจะหาได้ก็ไม่นี่เองนะครับก็แบบว่าสึกตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับผมเนี่ยนะครับนี่คือจุดที่ผมมองซึ่งว่ามันแปลกๆคือตรงเนี้ยมันอ้าขาได้ไม่สุดแล้วก็ถ้าเราไม่จัดท่าดีๆมันจะกลายเป็นโรโบคอปพิการอันนี้พูดเลยนะครับผมแต่พอจัดงี้เพื่อนๆเห็นไหมพอจัดท่านี้ปุ๊บมันสง่างามมันเท่มากแล้วมันจบเลย
ะครับคือที่เด็ดเลยนะครับเนี่ยในภาครวมต่างๆจุดขยับมันติดอยู่แล้วล่ะครับด้วยความมันเป็นโรบอคอปอ่ะเนี่ยมันติดเป็นหมดอ่ะนะครับมันติดแล้วก็เวลาเอี้ยวตัวก็ต้องค่อยๆระมัดระวังนะครับก็เพื่อนๆก็เล่นในตามฟิลของโรบอคอปเขาละกันผมก็เชื่อว่าคนๆที่แบบว่าเพื่อนๆที่แบบเคยดูโรบอคอปก็ต้องรู้แหละว่าโรบอคอปมันขยับยังไงมันทำท่ายังไงเพื่อนๆคงไม่เอาไปทำท่ากระโดดพาดผลตีลังกาหรอกมั้งก็คงทำท่าลักษณะแบบนี้แหละผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะนะครับผมเพื่อนๆก็น่าจะรู้จังหวะมันดีนะรวมครอบเรื่องเดินท่าแบบนี้เว้ยต้องแอคท่าประมาณนี้เว้ยอะไรประมาณนี้ผมก็เชื่อว่ามันจะโอเคที่สุดนั่นแหละแล้วยิ่งไอ้ตัวนี้นะถ้าเอาไปเล่นพวกฉากไดโอเอาไปจัดไฟถ่ายรูปเพื่อนเอ้ยบ้าบอจริงๆบ้าบอเลยตัวนี้ผมเชื่อได้เลยอย่างนั้นเลยว่ามันบ้าบอแน่ๆแล้วมันสวยจริงๆนะสีเสือก็ทำออกมาได้แวววาวเงาวับนะครับคือมันเป็นโรบอคอปที่สีไม่จกตานะเพื่อนๆนะคือของเนก้าขออนุญาตเท้าขออนุญาตพูดถึงนะครับบางทีของเนก้ายิ่งชุดแรกๆผมจำได้ว่าสีเนก้ามันจะตุ่นๆแล้วมันจะเป็นเงินแบบเงินแปลกๆอ่ะนะครับแต่เจ้าโรบอคอปตัวนี้ผมมองว่าสีมันสวยที่สุดแล้วก็มันมีการแบบอมฟ้าอมม่วงอะไรพวกนี้ผมมองว่าเอ้ยเขาทำสีมาได้ดีมากๆนะครับดีคือมันตรงในหนังด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวภาค2ผมแฮปปี้มากตรงที่ว่ามันสีเหมือนในหนังเลยนะครับซึ่งชอบแล้วก็อยากตามหาโรบอคอปสเกลแบบนี้สีแบบนี้มาตั้งนานผมยังไม่เจอของงานมาเฟกนี่แหละเออแล้วก็ในนาทีนี้รู้สึกว่ามันจะมีโรบอคอปภาค2ที่เป็นเวอร์ชั่นอันมาร์ทใช่มั้ยแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่แกแบบดาเมจที่แกโดนตัดครึ่งตัวตอนนี้กำลังพีกันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะใกล้มาแล้วคุณมันก็ได้พีไปเหมือนกันนะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงมั้งครับก็มีทั้งตัวภาค1และภาค2ใช่มั้ยครับแต่รู้สึกว่าคุณมันจะพีไปแค่ตัวภาค1ภาค2ไม่ได้พีไว้แต่ว่าภาค2ก็จะตามมาเก็บอยู่นะต้องมาตกเอาหน้างานซึ่งก็เชื่อว่ามันต้องมีคนปล่อยแน่ๆนะครับอยากได้ทั้ง2ตัวนั้นนะเพราะโรบอคอปมันจะมีแบบดาเมจในแต่ละภาคไม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะไอ้ภาค2อีกแล้วไอ้ที่มันโดนตัดครึ่งตัวโอ้โหเพื่อนๆไอ้ที่เป็นโรบอคอปกระสืออ่ะอื้อหือทีเด็ดเลยอันนั้นน่ะทีเด็ดเลยผมชอบมากนะครับแต่ว่าในหนังผมสงสารนะผมแทบร้องไห้ช็อตนั้นนะครับแกแบบโดนตัดครึ่งตัวน่าสงสารมากแล้วแกก็ร้องนะครับผมในหนังสงสารมากแต่ก็ชอบดูนะไม่คนชอบอะไรแบบนั้นน่ะชอบแมคานิกอะไรพวกนั้นน่ะนะครับจนนาทีนี้ผมยังชอบดูเลยโรบอคอปภาค2เป็นอะไรที่เดอะเบสสำหรับผมมากๆนะจ๊ะทีนี้ส่วนโรบอคอปภาค3นะครับอ้าวไอ้ส่วนที่ทีเด็ดเลยคือเนี่ยไอ้เจ้าปืนกลตรงแขนเนี่ยทีเด็ดมากสวยเพื่อนเหมือนมากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ผมได้มามือ2ตัวนี้ว่ามันมีกาวนะครับกาวตรงส่วนที่เป็นปลายปืนนะครับมันหักพี่เขากาวไม่ผมละผมก็อ้าวโอเคไม่ซีเรียสแล้วพอมองจากตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มองว่าเออแค่มันไม่หายก็โอเคแล้วถึงมันจะหักแต่มันกาวได้มันไม่หายก็ถือว่าอย่างดีที่สุดแล้วถ้ามันหายเนี่ยอันนี้งานเข้านะครับแล้วก็ของที่แถมมาโหเยอะเพื่อนๆนะครับของที่แถมมาเยอะมากๆมีพวกเจ็ตแพ็คมีอะไรหลากหลายเลยนะครับผมแล้วก็พวกปืนทําพื้นฐานโรบอคอปแล้วก็ปากโรบอคอปนี่ที่เด็ดอยู่ที่ปากจริงๆเพื่อนนะปากเนี่ยผมเป็นอะไรที่แบบคุณมันชอบมากนะครับปากเนี่ยผมสวยมากคือมาเฟกเนี่ยเขาปั้นปากออกมาได้แบบว่าได้ฟิลอ่ะเพราะปากก็จะเป็นแบบปากแบบปากจู๋ๆปากแบบกำลังจะพูดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่คุณมันชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามาเฟกปั้นปากมาได้ดีโรบอคอปเนี่ยมันเสน่ห์ตรงที่ปากกันนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำในรูปแบบปากของเวอร์ชันภาค2หรือเวอร์ชันภาค3เพราะว่ามันคนแสดงมันคนละคนกันเนาะนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็นเจ็ตแพ็คนี่เป็นอะไรที่บ้าบอคนละครั้งไหมเพื่อนๆนะครับดีเทลบ้าบอคนละครั้งมากเนี่ยนะครับดีเทลดีมากนะครับเนี่ยดีเทลดีจัดเลยลงสีมาสำเร็จอย่างดีเลยนะครับสวยงามเนี่ยมีกระทั่งไอ้ตรงนี้ตรงที่จับเนี่ยมันจะมีแบบก็เป็นแบบสัญลักษณ์แบบขาวดำแถบขาวดำไอ้แถบไอ้ดำเหลืองนะครับสวยนะครับผมแต่มันยังงอแงกหน่อยนะครับแต่ก็เฮ้ยอย่าไปซีเรียสอะไรมากหนาเลยนะครับผมสวยทีเด็ดเลยแล้วก็แขนเขินเยอะแยะมากมายที่เขาแถมมาเพื่อนๆนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ทั่วไปของการที่จะต้องเล่นโรบอคอปเป็นมันต้องมีของพวกนี้แถมมาเยอะแยะมากมายแล้วก็พวกเกาะพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ไอ้ส่วนนึงที่ผมได้มาตั้งนานแต่ผมก็ไม่เคยจะเปลี่ยนสักทีก็คือไอ้ส่วนที่เป็นที่ตรงที่มันเปิดปืนไอ้ตรงเขาเรียกกันนะไอ้ตรงน่องอ่ะที่มันจะเปิดได้ที่ใส่ปืนพวกนี้ผมไม่เคยเปลี่ยนนะผมกลัวมันจะพังก็เลยแบบเก็บไว้ตลอดจริงๆไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นแบบว่าอะไรนะปื้ดไอ้ตรงที่มันเก็บปืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวมากนะสำหรับผมสมัยเด็กผมมองแบบโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยโรบอคอปหุ่นบ้าอะไรมีซองเก็บปืนอย่างเท่แล้วก็ก่อนจะเก็บก็ต้องควงทุกเดือนฮั่นนะชอบมากนะครับผมแล้วยังภาค3เนี่ยนะครับผมแหมไอ้ปืนกลอันนี้มันเป็นอะไรที่ฝังใจคุณมากเพราะมันเท่มากมันครบเลยมีทั้งปืนจรวดมีปืนกลใช่ไหมมีปืนหายเหวแล้วมันมีพ่นไฟได้ด้วยซึ่งแบบโอ้โหทีเด็ดมากสำหรับปืนกลอันนี้นะครับซึ่งมันแล้วมันเหมาะเจาะกับโรบอคอปมากๆนะแล้วยิ่งช็อตที่มันเปิดตัวที่แกลงมาจากดาดฟ้าใช่ไหมแล้วก็
ยิงหลังคารถแล้วก็โผล่มาช่วยแอร์ลูอิสโอ้โหโคตรเท่เท่โคตรนะครับผมก็เป็นหนึ่งความทรงจำสมัยเด็กของคุมวนนะที่แบบว่าต้องมาตามเก็บในรูปแบบของฟิกเกอร์ในทุกวันนี้นะจ๊ะกับเจ้างานมาเฟกโรบคอปภาค3333มีกันยังยังไม่มีไปหากันมาเด้อนะครับผมสำหรับเด็กหนวดทั้งหลายแต่ถ้าใครมีแล้วก็ดีใจด้วยลองเอามาเช็ดเอามาปัดฝุ่นเอามาเช็ดน้ำยาฟุ้งฟิ้งแบบคุมวนไหมเช็ดแล้วมันก็ปุ้งปิ้งเงางามดีซะเหลือเกินเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะโอเคนะเพื่อนๆนะโอ้ยวันนี้คิดถึงไงคิดถึงการรีวิวช่วงนี้คุณโมไม่ค่อยได้ถ่ายรีวิวเลยครับงานยุ่งมากนะครับผมมาได้โรบอคอปนี่ก็แบบเอามาพูดแล้วแบบเอามาฝอยซะเยอะแล้วก็มันดีใจด้วยนะครับแฮปปี้ที่ได้เข้ามานะจ๊ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe กับคุณโมนชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุณโมนจะมีอะไรมาอวดจ๊ะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้คุณโมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย